สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมยศพลแสงนินในช่วง Smart Move by UOB Kay Hian นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ที่เราจะกลับมาวางแผนการลงทุนรายสัปดาห์กันนะครับทีนี้เนี่ยเรากลับมาดูสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าตลาดไทยนั้นปรับขึ้นไปแรงมากนะครับปัจจัยหนุนก็มาจากราคาน้ำมันเนี่ยที่สามารถรีบาวด์ขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงหลังจากตัวเลขการผลิตน้ำมันรายเดือนของสหรัฐนะครับประกาศออกมาต่ำสุดในรอบ17เดือนเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้นำของอิหร่านเนี่ยออกมากล่าวว่าจะมีการประชุมโอเปกเพื่อที่จะเจรจานะครับอาจจะมีการลดกำลังการผลิตของโอเปกเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็เลยทำให้ราคาน้ำมันขยับขึ้นมาแรงกลุ่มพลังงานก็ดันเซ็ตอินเด็กซ์ขึ้นมานะครับนอกจากนี้เนี่ยดาวโจนส์ก็ขยับขึ้นไปทำนิวไฮด้วยนะครับก็เลยส่งผลทำให้ sentiment การลงทุนของตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียเนี่ยก็ได้รับอานิสงส์ไปด้วยแล้วก็เลยทำให้ตลาดส่วนใหญ่นั้นเป็นบวกขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยมาดูสัปดาห์นี้กันบ้างนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองว่าตลาดน่าจะย่อลงไปได้นะครับมีโอกาสที่จะลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ 1,400 จุดโดย Set Index นั้นในขณะนี้เนี่ยมีอัพไซด์ที่ค่อนข้างจะจำกัดแล้วนะครับแล้วเรามองว่าค่อนข้างจะขาดปัจจัยใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนด้วยบวกกับ valuation นะครับราคาของดัชนี Set Index เนี่ยค่อนข้างจะแพงกว่าตลาดเพื่อนบ้านหรือถ้าเทียบกับดัชนี MSCI X Japan เนี่ยจะแพงกว่าถึง 14% ด้วยกันนะครับดังนั้นก็มีความเสี่ยงที่ Set Index อาจจะพักฐานลงมาได้นะครับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้นะครับเน้นรอให้ดัชนีย่อลงมาควรจะต่ำกว่า 1,400 จุดแล้วเราเข้าไปค่อยๆเก็บสะสมหุ้นกันนะครับเน้นหุ้นที่มีพื้นฐานดีมีสตอรี่ดีเป็นรายตัวนะครับแล้วก็ยิ่งถ้ามีปันผลดีก็ยิ่งดีขึ้นไปนะครับวันนี้เนี่ยมีหุ้น2ตัวมาฝากนะครับก็เป็นหุ้นพื้นฐานดีมีปัจจัยหนุนมากมายนะครับหนึ่งก็คือหุ้น KCE นะครับเป้าหมายอยู่ที่90บาทนะครับโดยเราคาดว่ากำไรแล้วก็รายได้เนี่ยของปี59เนี่ยจะเติบโตดีขึ้นต่อเนื่องจากปี58ปัจจัยหนุนก็คือการเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานแห่งใหม่ที่ลาดกระบังนะครับแล้วก็ธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์เนี่ยยังคงมีดีมานด์ที่แข็งแกร่งอยู่แล้วก็มีฐานลูกค้าที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะลูกค้าจากทางยุโรปที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ KCE ราคาหุ้นเรามองว่ายังคงไปได้ต่อราคาเป้าหมายอยู่ที่90บาทนะครับตัวอีกตัวนึงที่แนะนำในวันนี้ก็คือหุ้น Big Camera นะครับ Big เนี่ยเป็นอีกตัวที่คาดว่ากำไรจะออกมาดีมากในปีนี้นะครับโดยคาดว่าจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 30% ได้ประโยชน์จากธุรกิจกล้องที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะตลาดกล้องถ่ายรูประดับไฮเอนด์เนี่ยก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมองว่าทั้งรายได้แล้วก็กำไรของ Big เนี่ยยังเติบโตได้ดีอยู่ในปีนี้ราคาหุ้นก็น่าจะขยับขึ้นไปได้ด้วยนะครับราคาเป้าหมายให้ไว้ที่ 3.20 บาทแนะนำซื้อนะครับแล้วช่วงนี้ Smart Move by You BK Hian ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับผมยศพลแสงมีนได้ใหม่ในช่วงหน้า Smart Move ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับช่วงนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าไม่อยากพลาดรายการ You Tech Channel สามารถกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเลยค่ะ BK Hian, your trusted financial partner.